สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Triple 2กันพลานะฮะสำหรับคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับผมจะมาเทสเจ้ามินิคอมเพรสเซอร์แอร์บัดของลูกค้าทั้ง3ท่านนะครับวันนี้เรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์แล้วก็แอร์บัดที่ผมเสียบอยู่นี้จะเป็นของทางร้านนะครับของลูกค้าจะอยู่ในกล่องเป็นมือหนึ่งอยู่ในนั้นเลยนะครับมาตัวแรกของคุณอาร์มนะครับคุณอาร์มเกรียงศักดิ์ศรีกับนะครับเปิดเครื่องพ่นลมเพื่อเช็คระบบตัดการทำงานนะครับโอเคครับตัวมินิคอมเพรสเซอร์ของคุณอาร์มทำงานปกติเต็มระบบนะครับมาถึงตัวที่2นะครับเป็นของคุณสิชยาดานะครับมาเสียบอะแดปเตอร์ครับใส่แอร์บัดนะครับเปิดเครื่องครับพ่นลมเพื่อเช็คระบบตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับโอเคครับตัวมินิคอมเพรสเซอร์แอร์บัดของลูกค้าทำงานปกติเต็มระบบครับมาถึงตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้จะเป็นของคุณทัศนัยนะครับมาเสียบอะแดปเตอร์เสียบแอร์บัดนะครับเปิดเครื่องครับพ่นลมเพื่อเช็คระบบตัดการทำงานนะครับโอเคครับตัวมินิคอมเพรสเซอร์ของคุณทัศนัยทำงานปกติเต็มระบบนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทางร้านก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ใช้บริการทิปเปิลทูกันพลามากๆเลยนะครับก็ชื่นชอบคลิปไหนหรือคอนเทนต์ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางร้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางแอดมินเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับ